สวัสดีครับนักศึกษาเลคเชอร์ของวิชา ENE 424นะครับและ EIE 424ในวันนี้นะครับเราจะว่ากันถึงเรื่องนะครับความรู้พื้นฐานของระบบเซลลูล่าระบบเซลลูล่าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการให้บริการนะครับการติดต่อสื่อสารไร้สายนะครับไม่ว่าเริ่มต้นจากนะครับเจเนเรชันที่1เจเนเรชันที่2นะครับที่เราเรียกว่า 1G 2Gเจเนอเรชันที่3 3G เจเนอเรชันที่4 4G แล้วก็เจเนอเรชันที่จะเข้ามาก็คือเจเนอเรชันที่5หรือ 5G นะครับทั้งทุกเจเนอเรชันนั้นนะครับคอนเซ็ปต์ของเซลล่านั้นของระบบเซลล่านะครับได้ถูกนำมาใช้เนื่องมาจากว่านะครับระบบเซลล่านั้นนะครับคอนเซ็ปต์ของเซลล่านะครับได้ถูกใช้นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่จะใช้ในการแก้ปัญหานะครับของสเปกตรัมคอนเจสชันcongestion นะครับซึ่งไอตัว spectrum congestion ตัวนี้นะครับไอ spectrum congestion ตัวเนี้ยมันคือปัญหาที่เกิดเนื่องจากว่าเรามีช่องสัญญาณจำกัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราถูกจัดสรรมานะครับเราถูกจัดสรรมานะครับไอ้ตรงนี้คือเป็นแบนด์วิดท์ที่เราถูกจัดสรรเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารสมมุติอาจารย์มีนะครับแบนด์วิดท์ทั้งหมด100กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วในแต่ละช่องสัญญาณนะครับในแต่ละช่องสัญญาณ1ช่องสัญญาณนะครับ1ช่องสัญญาณเราใช้ทั้งหมดนะครับ10กิโลเฮิรตซ์ในการส่งฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์จะแบ่งเป็นสล็อตนะครับจำนวนของช่องสัญญาณก็จะต้องมีค่าเท่ากับ100กิโลเฮิรตซ์หารด้วยนะครับช่องสัญญาณที่ใช้นะครับจำนวนแบนด์วิดท์ที่ใช้นะครับในแต่ละช่องสัญญาณก็คือ10กิโลเฮิรตซ์แสดงว่าสิ่งที่เราจะได้คือเราจะได้จำนวนช่องสัญญาณทั้งหมด10ช่องสัญญาณนะครับเราจะได้10ช่องสัญญาณเสร็จแล้วเนี่ยไอ้10ช่องสัญญาณเนี้ยเราไม่อยากจำกัดเหตุผลเพราะเราไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณได้นะครับถ้าเกิดเราได้แบนด์วิดต์มาแค่เนี้ย100กิโลเฮิรตซ์เนี่ยปัญหาคือว่าถ้าเกิดเรามีจำนวนผู้ใช้นะครับเรามีจำนวนผู้ใช้ที่ต้องการใช้เนี่ยทั้งหมด20user แล้วคนที่จะต้องการใช้ทั้งหมด20คนเนี้ยนะครับต้องการที่จะใช้ช่องสัญญาณ10ช่องสัญญาณในเวลาเดียวกันแน่นอนว่านะครับเราไม่สามารถที่จะจัดสรรให้20คนเนี้ยสามารถใช้ได้เพราะเรามีช่องสัญญาณจำกัดนั่นก็คือเรามีช่องสัญญาณอยู่แค่10ช่องสัญญาณฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เกิดการ mismatch ขึ้นมาระหว่างจำนวนช่องสัญญาณที่มีอยู่และจำนวนผู้ใช้ที่ต้องการใช้ช่องสัญญาณในเวลาเดียวกันไอ้ตรงนี้คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า spectrum congestion นั่นก็คือจำนวนผู้ใช้นะครับมากกว่าจำนวนช่องสัญญาณที่เรามีอยู่นะครับทำให้ผู้ใช้อีก10คนนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามานะครับใช้ช่องสัญญาณได้นะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเซลลูล่าเนี่ยมาเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้นะครับต่อนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแบบที่จำบอกนะครับเซลลูล่าคอนเซ็ปต์หรือความรู้ปัญหาทางเซลลูล่าเนี่ยนะครับมันเป็นนะครับ System Level Idea หรือเป็นความรู้นะครับเป็นความคิดในระบบในระดับในระดับที่จัดการกับทั้งระบบของการให้การให้บริการสื่อสารนะครับโดยนะครับมันจะแทนนะครับมันจะแทนนะครับเบสสเตชันซึ่งเป็นเบสสเตชันแค่เบสสเตชันเดียวแล้วให้ครอบคลุมทั้งเมืองนะครับซิงเกิลไฮพาวเวอร์ทรานสมิเตอร์นะครับซึ่งก็คือ last cell นะครับด้วยนะครับขนาดนะครับตัวส่งนะครับที่ใช้ power ต่ำนะครับตัวส่งที่มีใช้ power ต่ำนะครับในแต่ละตัวส่งนั้นนะครับจะให้นะครับพื้นที่การให้บริการนะครับ coverage area เนี่ยให้เพียงนะครับ area ขนาดเล็กนะครับหรือพื้นที่ขนาดเล็กนะครับให้บริการแค่ area ขนาดเล็กท้าความไปถึงช่วงยุคแรกของการให้บริการนะครับโมบายนะครับ wireless mobile นะครับก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่เราทราบกันก็คือว่าในตัวเมืองสมมติตัวเมืองนะครับมีขนาดประมาณนี้นะครับสิ่งที่ทำตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็คือเขาจะตั้งเบสสเตชันนะครับจะตั้งเบสสเตชันทั้งเมืองเนี่ยจะถูกครอบคลุมโดยแค่เบสสเตชันเดียวนะครับเบสสเตชันเดียวซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเบสสเตชันเนี่ยเพื่อให้ครอบคลุมทั้งเมืองจะต้องตั้งอยู่ที่สูงนะครับจะต้องวางไว้ที่สูงยกตัวอย่างเช่นภูเขาเนินหรือไม่งั้นก็จะต้องนะครับสร้างเสาอากาศฐานเสาส่งเนี่ยที่ความสูงมากรวมถึงต้องใช้นะครับกำลังส่งที่ค่อนข้างแรงเพราะเราทราบอยู่แล้วจากการเรียนผ่าน loss model ว่านะครับ power ที่ส่งหรือ power ที่รับเนี่ยจะแปรผกผันกัน1ส่วน d ยกกำลังแกมมานะครับ d ตัวนี้ก็คือระยะห่างนะครับระยะห่างจากเบสสเตชันไปยังโมบายยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดโมบายเป็นลักษณะนี้ยิ่งระยะห่างจากนะครับเบสสเตชันที่ค่อนข้างที่จะไกล power มันจะ drop ลงนะครับ power มันจะถูกลดทอนลงนะครับเป็นอัตราส่วนของ1ส่วน d ยกกำลังแกมมาตัวนี้ก็เป็นแกมมาตัวนี้ก็คือเป็นนะครับ1ส่วน d ยกกำลังแกมมานะครับแกมมาตัวนี้ก็คือเป็น path loss exponent แบบที่เราเรียนกันใน path loss model นะครับคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราใช้แค่เสาส่งเดียวนะครับเราใช้แค่เสาส่งเดียวเราจะเห็นได้ว่านะครับสมมุติจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับ
เราจะเห็นได้ว่าเรามีอยู่ทั้งหมดแค่10ช่องสัญญาณนะครับเรามีแค่10ช่องสัญญาณดังนั้นเนี่ยในกรณีของ10ช่องสัญญาณตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามีแค่เสาส่งเดียวนะครับช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีเราก็ให้บริการได้แค่10ช่องสัญญาณตามแบบตัวนี้นะครับตามแบบตัวนี้เราก็ให้บริการได้แค่10ช่องสัญญาณนะครับจากทั้งเมืองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดทั้งเมืองมีคนเป็น 1,000 คน 1,000 คนหรือเรามีลูกค้าทั้งหมด 1,000 คนนะครับไอ้ 1,000 คนเนี้ยก็จะต้องมาแชร์ช่องสัญญาณที่มีอยู่นะครับทั้งหมด10ช่องสัญญาณแน่นอนครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดสเปกตรัมคอนเจคชั่นนั้นก็มีสูงนะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้เขาจึงจะแทนนะครับแทนที่จะใช้เบสสเตชันเดียวเพื่อครอบคลุมพื้นที่ใหญ่แบบนี้นะครับเขาจะสิ่งที่ทำก็คือจะแตกพื้นที่ออกมาเป็นพื้นที่เล็กๆยกตัวอย่างเช่นเป็นพื้นที่ลักษณะนี้นะครับเป็นพื้นที่เล็กๆพอแตกออกมาเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วนะครับพื้นที่เล็กๆเหล่านี้นะครับจะถูกให้บริการโดยเบสสเตชันนะครับที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องตั้งไว้สูงนะครับและเบสสเตชันแต่ละเบสสเตชันนั้นก็ให้บริการนะครับให้บริการเฉพาะนะครับพื้นที่ที่มีขนาดเล็กนะครับไอ้ตรงนี้คือหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักของระบบเซลลูล่าหัวใจหลักของระบบเซลลูล่านะครับนั่นก็คือการแทนแค่เสาอากาศหรือเบสสเตชันเดียวแล้วให้ครอบคลุมนะครับพื้นที่ใหญ่แทนที่จะใช้แค่เบสสเตชันเดียวในการครอบคลุมพื้นที่ใหญ่แล้วก็ใช้จำนวนช่องสัญญาณที่มีอยู่นะครับให้บริการกับนะครับลูกค้าทั้งหมดแทนที่จะทำอย่างนี้อันนี้ก็คือก่อนหน้านะครับจากนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ใช้เซลล่าระบบเซลล่ามานะครับโดยการแตกพื้นที่ออกมาเป็นแตกล็อกพื้นที่เล็กๆแล้วในแต่ละพื้นที่เล็กๆเหล่านี้นะครับก็จะมีเสาอากาศส่งนะครับซึ่งใช้ power ที่ต่ำกว่าครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ให้บริการตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปนะครับว่าเพราะเหตุใดมันถึงสามารถที่จะแก้ปัญหานะครับ spectrum congestion ได้แต่หลักๆอันนี้คือหัวใจของระบบเซลล่านะครับนั่นก็คือการแทนที่จะใช้แค่เสาอากาศเดียวแตกพื้นที่ออกมาเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เสาส่งที่มี power ค่อนข้างต่ำนะครับมาให้บริการนะครับนะครับโดยที่นะครับแต่ละ base station แต่ละ base station ที่เราแตกเซลล์ออกมาแล้วนะครับเราแตกพื้นที่ออกมาแล้วนะครับจะถูกจัดสรรนะครับจะถูกจัดสรรส่วนของบางส่วนของจำนวนช่องสัญญาณจะถูกจัดสรรบางส่วนของช่องสัญญาณนะครับจากที่มีอยู่อย่างทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับยกตัวอย่างเช่นจากรูปนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับอาจารย์สมมุติว่า
พื้นที่นะครับพื้นที่ที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยคือพื้นที่เมืองนะครับพื้นที่เมืองนะครับซึ่งแต่ก่อนแบบที่ตัวอย่างตัวนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกให้บริการโดยเบสสเตชันเดียวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยระบบเซลลาร์ซิสเต็มนะครับระบบคอนเซ็ปต์ของเซลลาร์ซิสเต็มก็คือการแตกพื้นที่ใหญ่ออกมาเป็นพื้นที่เล็กๆในแต่ละพื้นที่เล็กๆนะครับพื้นที่เล็กๆเหล่านี้นะครับพื้นที่เล็กๆเหล่านี้จะให้บริการโดยเสาอากาศที่มีขนาดเล็กแบบที่อาจารย์พูดไปนะครับเสาอากาศที่มีขนาดเล็ก power ก็น้อยด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละเบสสเตชันจะถูกจัดสรรส่วนของช่องสัญญาณนะครับพิจารณาพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้สีแดงนะครับพิจารณาพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเซลล์เล็กขนาด3เซลล์ไอ้พื้นที่เล็กๆเหล่านี้นะครับจะถูกจัดสรรช่องสัญญาณจากตัวอย่างที่เราแสดงให้เห็นเราจะเห็นได้ว่านะครับจำนวนช่องสัญญาณเรามีทั้งหมด10ช่องสัญญาณถูกไหมครับ10ช่องสัญญาณตัวนี้คือมากที่สุดเท่าที่เราจะมีได้ละเพราะว่าเราถูกจัดสรรมาเนื่องมาจากไอ้แบนด์วิดท์ที่เขาให้มาไอ้10ช่องสัญญาณตัวเนี้ยแทนที่ว่าจะใช้ทั้งก้อนใช้ทั้งเมืองเราดูพื้นที่เล็กๆก่อนนะครับพื้นที่เล็กๆเหล่านี้นะครับจะถูกจัดสรรในจากตัวอย่างจากตัวอย่างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับครับจากตัวอย่างจากตัวอย่างนะครับเรามี10ช่องสัญญาณซึ่ง10ช่องสัญญาณตัวนี้คือช่องสัญญาณที่เราจะใช้ทั้งระบบนะครับเราจะจัดสรรแบ่งไปยังเรานะครับจะจัดสรรนะครับช่องสัญญาณนี้นะครับไปยังนะครับไปยังนะครับกลุ่มของเบสสเตชันนะครับกลุ่มของเบสสเตชันในกรณีนี้ก็ในพื้นที่สีแดงที่อาจารย์ล้อมรอบอยู่นะครับซึ่งเราจะเรียกไอ้ตัวนี้ว่าคลัสเตอร์อันนี้เราเรียกว่าคลัสเตอร์จากตัวอย่างเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับจากตัวอย่างเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าคลัสเตอร์เนี่ยจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเนี่ย1คลัสเตอร์จะประกอบไปด้วย3เซลล์นั่นก็คือ1 2 3ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งในแต่ละเบสเซชันจะถูกจัดสรรนะครับส่วนของช่องสัญญาณจากจำนวนช่องสัญญาณที่มีอยู่อย่างที่มีอยู่ทั้งระบบในกรณีนี้ทั้งระบบมีทั้งหมด10ช่องสัญญาณฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ตัวนี้เรามีทั้งหมด3เซลล์เรามีจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดนะครับ10ช่องสัญญาณนะครับดังนั้นในแต่ละเซลล์ถ้าเกิดเราจะแบ่งให้มันเท่าๆกันเราก็แบ่งทั้งหมดเท่ากับจำนวนช่องสัญญาณต่อเซลล์ใน1คลัสเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ10ช่องสัญญาณหารด้วย3ก็ประมาณนะครับ3เซลล์3ช่องสัญญาณมันก็จะมี1ช่องสัญญาณที่มีนะครับ4ช่องสัญญาณยกตัวอย่างเช่น
ถ้าเกิดอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น3 3นะครับเซลล์นี้ก็จะได้4เพราะว่า10มันหาไม่ลงตัวนะครับทั้งนี้นะครับทั้งนี้นะครับเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจะนะครับถูกจัดสรรช่องสัญญาณซึ่งนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มช่องสัญญาณที่แตกต่างกันจะไม่ใช่กลุ่มช่องสัญญาณเดียวกันนะครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดเราแบ่งนะครับถ้าเกิดเราแบ่งอันนี้คนละตัวอย่างจากที่อาจารย์ให้แล้วนะครับในตัวอย่างนี้คุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมุติในกรณีนี้เราแบ่งนะครับพื้นที่ทั้งหมดของตัวเมืองนะครับเราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดของตัวเมืองออกมาเป็นนะครับพื้นที่นะครับย่อย3พื้นที่นะครับในแต่ละย่อยพื้นที่ย่อย3พื้นที่เนี่ยไปประกอบไปด้วย1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7เซลล์ฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่อย่างนี้7เซลล์นะครับในแต่ละเซลล์เนี่ยเราจะนะครับให้ในพื้นที่เล็กๆนี้นะครับในแต่ละเซลล์ที่อยู่ติดกันนะครับเราจะให้ช่องสัญญาณนะครับที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นจากรูปนะครับสมมุติถ้าเกิดสเปกตรัมของอาจารย์นั้นนะครับแบ่งช่องสัญญาณออกมาแล้วจากนั้นนะครับอาจารย์นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปของช่องสัญญาณสมมุติได้ทั้งหมดนะครับ7กรุ๊ป7กลุ่มนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ไปเรื่อยถึงกลุ่มที่7สมมุติแต่ละกลุ่มมีทั้งหมด10ช่องสัญญาณฉะนั้นเนี่ยจำนวนนะครับช่องสัญญาณทั้งหมดที่อาจารย์มีอยู่เท่ากับ7คูณด้วย10ก็เท่ากับ70ช่องสัญญาณฉะนั้น70ช่องสัญญาณตัวเนี้ยช่องสัญญาณที่1นะครับก็อาจจะถูก assign ไปให้เซลล์ที่1ช่องสัญญาณที่2ก็จะถูกนะครับจัดสรรให้เซลล์ที่2ช่องสัญญาณที่3ก็จะถูกจัดสรรให้เซลล์ที่3นะครับไปเรื่อยๆถึงช่องสัญญาณนะครับกลุ่มที่7นะครับก็จะถูกจัดสรรให้เซลล์ที่7ในแต่ละเซลล์ในกรณีนี้ก็จะได้จำนวนช่องสัญญาณไปทั้งหมด10ช่องสัญญาณโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเซลล์คุณจะเห็นได้ว่าในแต่ละเซลล์นั้นจะถูกจัดสรรช่องสัญญาณนะครับที่มีช่องสัญญาณที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มจะไม่มีการซ้ำกันนะครับช่องสัญญาณที่อยู่ติดกันนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่ช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับจะถูกจัดสรรไปยังจำนวนที่มีขนาดเล็กจำนวนที่มีขนาด
จำนวนนะครับเซลล์หรือจำนวนพื้นที่ที่นะครับของเบสสเตชันที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจำนวนช่องสัญญาณที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบเรามีทั้งหมดจากตัวอย่างนี้นะครับเรามีทั้งหมด70ช่องสัญญาณไอ้70ช่องสัญญาณเนี้ยนะครับเราเขียนบอกว่าจำนวนช่องสัญญาณที่มีอยู่อย่างทั้งหมดจะถูกนะครับ assign อันนี้ assign นะครับก็คือการจัดสรรให้นะครับกับนะครับจำนวนช่องสัญญาณนะครับ the base station ที่มีจำนวนน้อยยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่า70ช่องสัญญาณนี้จะถูกจัดสรรให้เฉพาะกับบริเวณนี้7ช่องสัญญาณเท่านั้นจากทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับ70ช่องสัญญาณเนี่ยมีทั้งหมดนี้เท่านี้ถูกจัดสรรมานะครับสำหรับ7ช่องสัญญาณนะครับโอเคไหมครับอย่างตัวอย่างแรกอาจารย์มี10ช่องสัญญาณจากทั้งระบบไอ้10ช่องสัญญาณนี้อาจารย์ก็จะจัดสรรให้เฉพาะกับบริเวณเล็กๆตัวนี้เดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะครับว่าแล้วพื้นที่นะครับขนาดเล็กๆบริเวณอื่นนะครับเราจะใช้แบบไหนนะครับนะครับโดยนะครับโดยนะครับทำการ spacing แบบมีระบบพูดง่ายๆคือให้ base station นะครับให้ base station นะครับและนะครับโดยทำให้ base station แล้วก็นะครับ base station แล้วก็กลุ่มของช่องสัญญาณและกลุ่มของช่องสัญญาณนะครับตลอดนะครับservice area นะครับถ้าเกิดสมมุติเราสามารถที่จะนะครับพยายามที่จะทำให้นะครับ base station นะครับ base station กับกลุ่มช่องสัญญาณนะครับที่ใช้นะครับในแต่ละกลุ่มเนี้ยนะครับอยู่ห่างกันพอควรนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นเซลล์ตัวนี้นะครับใช้กลุ่มช่องสัญญาณตัวที่1ก็คือตัวนี้ถ้าเกิดเรานะครับยอพยายามที่จะนะครับแยกอีก1 area 1 base station ขึ้นมาไลท์เบสสเตชันตัวนี้นะครับใช้ช่องสัญญาณ1เหมือนกันถ้าเกิดมันอยู่ห่างกันพอสมควรนะครับเราจะสามารถนะครับใช้ช่องสัญญาณนะครับกลุ่มตัวที่1เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมมันถึงทำได้นักศึกษามาดูนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนตรงนี้นะครับโดยการนะครับ systematically space base station นั่นก็คือการทำให้เบสสเตชันห่างพอควรนะครับแล้วก็ช่องสัญญาณที่ไอเบสสเตชันเหล่านี้ใช้อยู่นะครับช่องสัญญาณที่มีอยู่นะครับช่องสัญญาณที่เรามีอยู่ the available นะครับ the available channel นะครับจะถูกกระจายถูกใช้แบบกระจายนะครับถูก distributeครับจะถูกดิสทริบิวต์นะครับไปนะครับทั่ว
ั่วนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราให้บริการ geographic นะครับ geographic region และจะสามารถนะครับ reuse หรือใช้อีกนะครับหลายครั้งฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาลองดูนี้นะครับความหมายคือว่าถ้าเกิดสมมติในพื้นที่ตรงนี้ที่พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ซึ่งเราใช้จำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่ในกรณีนี้คือเราใช้70แต่เราทราบว่าถ้าเกิดเราให้มันห่างกันพอควรมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเราสเปซมันออกมาห่างเป็นพอควรสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับจากที่เราเคยเรียนPath Lossขึ้นไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากรูปที่อาจารย์โชว์ให้เห็นจากตัวอย่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติไอ้ตรงนี้นะครับคือนะครับถ้าเกิดตรงนี้มันคือความถี่ f1 ถูกไหมครับสมมติความถี่ f1 เนี่ยใช้ที่นี่ f1 อาจารย์เอามาใช้อีกทีนึงที่นี่ f1 เหมือนกันคือกลุ่มช่องสัญญาณนะครับไม่ใช่ความถี่เดียวอาจจะเป็นกลุ่มช่องสัญญาณจะเห็นได้ว่าจาก path loss model เรารู้อยู่แล้วว่า path loss model p จะ vary กับ1ส่วน d ยกกำลังแกมมาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดระยะห่างพอสมควรไอ้ power ที่เกิดจากเซลล์ตัวนี้มันจะ drop ลงครับตามระยะทางพอมัน drop ลงตามระยะทางแบบนี้นะครับ power จากตัวนี้นะครับจากเซลล์ตัวนี้จะ drop ลงจนผลสุดท้ายนะครับถึงอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเราจะใช้ความถี่เดียวกันซึ่งเป็นอีกเบสสเตชันหนึ่งอีกเซลล์หนึ่งอีกแอเรียตัวหนึ่งปรากฏว่า power มันค่อนข้างต่ำละพอมันต่ำปุ๊บมันก็จะไม่มากวนหรือกวนน้อยกับความกับการใช้ความถี่นะครับ f 1อีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นครับเซลล์สองเซลล์ที่เป็นเซลล์ที่ต่างกันนำกลุ่มของความถี่กลุ่มที่1มา reuse มาใช้ใหม่นะครับมาใช้ใหม่เช่นเดียวกับเซลล์นี้เหมือนกันเซลล์นี้ก็นำนะครับกลุ่มของช่องสัญญาณมาใช้ใหม่เหมือนกันนะครับกลุ่มช่องสัญญาณเดิมด้วยนะนะครับกลุ่มช่องสัญญาณเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยทั้งหมด10 channel เนี่ยก็นำมาใช้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการ reuse เกิดขึ้นเนื่องมาจากใช้ความรู้จาก path loss model ที่บอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเคลื่อนที่ออกห่างจากตัวส่ง power คุณนะครับ power ที่คุณได้นั้นจะ drop ลงนะครับเป็นยกกำลังกับระยะทางนะครับยิ่งห่าง power ก็น้อยความหมายคือเราสามารถที่จะนะครับนำช่องสัญญาณเหล่านี้มาใช้ใหม่ได้นะครับพอมาใช้ใหม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเราจึงสามารถนะครับเราจึงสามารถเราจึงสามารถนะครับเพิ่มจำนวนของผู้ใช้นะครับและนะครับพื้นที่ที่ต่างกันสามารถที่จะใช้นะครับ equipment เดียวกันได้ลองดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นในแอเรียตัวนี้นะครับ
นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ทั้งเมืองนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีแดงเนี่ยอันนี้ตัวอย่างใหม่นะครับอาจารย์สมมติว่าถ้าเกิดจำนวนช่องสัญญาณที่มีอยู่ทั้งระบบนะครับมีทั้งหมด30ช่องสัญญาณนะครับอาจารย์สมมติว่ามันมีทั้งหมดจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดจากตัวอย่างนี้นะครับสำหรับทั้งระบบ entire system ครับหนึ่งนะครับสามสิบช่องสัญญาณฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็แบ่งนะครับกลุ่มของช่องสัญญาณแอเรียขนาดนี้นะครับอาจารย์ก็แบ่งเป็นกลุ่มของช่องสัญญาณทั้งหมด3กลุ่มในแต่ละกลุ่มนะครับก็มีทั้งหมดนะครับแบ่งนะครับแบ่งชแนลที่มีอยู่ทั้งหมดเป็น3กลุ่มในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วย10ช่องสัญญาณต่อกลุ่มแล้ว10ช่องสัญญาณต่อกลุ่มนี้จะถูกจัดสรรให้นะครับในแต่ละเซลล์นะครับในแต่ละเซลล์10 10 10ฉะนั้นเนี่ยลองดูสิครับจากรูปมัน reuse มันใช้ซ้ำกี่ครั้ง1กลุ่มถูกไหมครับ2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่มเจ็ดกลุ่มฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของช่องสัญญาณสีแดงเป็นกลุ่มช่องสัญญาณเดียวกันไหมครับเดียวกันกลุ่มของช่องกลุ่มของช่องสัญญาณที่ใช้ในเบสสเตชันสีเขียวเป็นกลุ่มเดียวกันไหมครับกลุ่มเดียวกันกลุ่มช่องสัญญาณสีฟ้านะครับใช้เป็นกลุ่มเดียวกันไหมกลุ่มเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากรูปเรามีการreuse ทั้งหมด7ครั้งในแต่ละครั้งของการ reuse เราได้ช่องสัญญาณทั้งหมด30ช่องสัญญาณความหมายคือเราเพิ่มจำนวนผู้ใช้นะครับจากการ reuse ช่องสัญญาณเนี่ยนะครับจากแต่เดิมเรามีช่องสัญญาณทั้งระบบอยู่แค่30ช่องสัญญาณนะครับอันนี้ก่อน reuseหลังจาก reuse หลังจาก apply นะครับหลังจาก apply concept ของ cellular ไปหลังจาก reuse เราจะมีจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมด30ช่องสัญญาณคูณด้วยจำนวนที่ reuse ก็คือ7เพราะว่า30ช่องสัญญาณนี้คือจำนวนช่องสัญญาณเดียวกันนะครับคือจำนวนช่องสัญญาณ30ช่องสัญญาณนี้คือเซตทั้งหมดที่เรามีอยู่เดียวกันแล้วเราใช้นะครับเรา reuse ทั้งหมด7ครั้งฉะนั้นจำนวนช่องสัญญาณที่เรามีทั้งหมดคือ210ช่องสัญญาณความหมายคือในเมืองนี้นะครับในเมืองในแอเรียในพื้นที่นี้นะครับแทนที่เราจะใช้แค่30ช่องสัญญาณได้แค่30ช่องสัญญาณจากการตั้งเบสสเตชันแบบนี้นะครับตั้งเบสสเตชันเดียวแล้วให้บริการมองเป็นเซลล์เดียวเซลล์ใหญ่เซลล์เดียวเราได้ทั้งหมดเราได้แค่30ช่องสัญญาณแบ่งเป็นนะครับพื้นที่เล็กๆแล้วใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับว่านะครับ power จะดรอปลงนะครับ power จะดรอปลงเป็นนะครับเป็นอัตราส่วนหรือเป็นแปรผันกับ1ส่วน d ยกกำลังแกมมาฉะนั้น power ดรอปลงเร็วมากเราสามารถเอาช่องสัญญาตัวนี้ไปใช้อีกได้เมื่อไปใช้อีกได้นะครับแสดงว่าไอ้สีแดงตัวนี้กับสีแดงตัวนี้มันก็กวนกันก็ไม่มากนะครับถ้าเกิดเราเซตให้มันห่างเพียงพอสีเขียวตัวนี้กับสีเขียวตัวนี้สัญญาณกวนกันก็ไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดใกล้กันมันก็อาจจะกวนกันมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้มันระยะห่างเพียงพอมันก็จะอยู่ไกลกันทำให้เราสามารถเอามาใช้ซ้ำอีกได้พอเรามาใช้ซ้ำอีกได้นะครับจำนวนช่องสัญญาณเราก็เพิ่มจาก30
นะครับจำนวนช่องสัญญาเราก็เพิ่มจาก30มาเป็น120ไอ้210นะครับมาเป็น210ซึ่งเพิ่ม7เท่าทีเดียวนะครับนะครับแถมนะครับสีแดงช่องสัญญาณที่ไอ้เบสสเตชันที่เป็นสีแดงกับเบสสเตชันที่เป็นสีนะครับสีน้ำเงินหรือสีเขียวเนี่ยไอ้สีเดียวกันเนี่ยก็คือใช้นะครับอุปกรณ์ในการส่งที่ความถี่เดียวกันใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยนะครับใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยนะครับใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยเพราะว่ากลุ่มความถี่เดียวกันความถี่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยใช้อันเดียวกันได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเซลล่านะครับนะครับอันนี้คือโอเวอร์วิวมันนะครับที่อาจารย์โอเวอร์วิวให้นะครับก็แบบที่บอกนะครับไอ้เซลล่าซิสเต็มนะครับเซลล่านะครับซิสเต็มเนี่ยนะครับหรือพื้นที่ที่ให้บริการนะครับจะถูกนะครับแบ่งออกมาเรียกว่าเซลล์หลายๆเซลล์ตัวอย่างแบบนี้ก็คือเห็นไหมครับพื้นที่หลากหลายแบ่งออกมาเป็นเซลล์ขนาดเล็กๆเห็นไหมครับเซลล์ขนาดเล็กๆอันนี้เราเรียกว่าเซลล์อันนี้คือ1เซลล์2เซลล์3เซลล์นะครับ base station เสาส่งของ base stationครับจะถูกออกแบบมาจะถูกออกแบบมานะครับเพื่อนะครับให้บริการครอบคลุมกับพื้นที่ที่มันให้บริการparticular cell ยกตัวอย่างเช่นนะครับเสาอากาศนะครับเสาอากาศที่ใช้ในการส่งนะครับของเซลล์ตัวนี้ก็จะถูกออกแบบมานะครับให้ระดับนะครับกำลังในการส่งนะครับรวมถึงพื้นที่ที่ให้รวมถึงนะครับทิศทางของคลื่นที่แพร่กระจายให้มันสามารถที่จะแพร่กระจายออกมาแล้วนะครับให้บริการเฉพาะนะครับในบริเวณที่ภายในเซลล์มันเท่านั้นอันนี้เราเรียกว่าเซลล์นะครับพื้นที่เล็กๆอย่างนี้ของระบบเซลล่าก็คือเราเรียกว่าเซลล์ซึ่งจะถูกแตกพื้นที่ออกมานะครับแบบที่เราทราบกันไปแล้วนะครับแบบที่เราทราบกันไปแล้วนะครับแต่ละความถี่ที่แตกต่างกันนะครับจะใช้ในนะครับเซลล์ที่ต่างกันที่อยู่ติดกันแอดจาเซนเนี่ยนะครับแอดจาเซนตัวนี้แปลว่าที่อยู่ติดกันยกตัวอย่างเช่นที่อยู่ติดกันที่อยู่ข้างกันยกตัวอย่างเช่นเซลล์เป็นอย่างนี้นะครับอีกเซลล์นึงอาจจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้อันนี้เซลล์ที่1อันนี้เซลล์ที่2เราเรียกเซลล์ที่1กับเซลล์ที่2ว่า adjacent cell ก็คือเซลล์ที่1กับเซลล์ที่2มันอยู่ติดกันเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่ามัน adjacent cell เซลล์ที่2เป็น adjacent cell ของเซลล์ที่1เซลล์ที่1เป็น adjacent cell ของเซลล์ที่2เข้าใจนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าจากรูปต
ัวอย่างตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้กลุ่ม adjacent cell อันนี้เห็นไหมฮะ adjacent cell ตัวนี้คุณจะเห็นได้ว่าไอ้ adjacent cell เนี่ยมันจะใช้กลุ่มของช่องสัญญาณที่แตกต่างกันนะครับเซลล์ที่อยู่ติดกันจะไม่ได้ใช้คุณจะเห็นได้ว่ามันไม่มีสีแดงที่ติดกันเลยใช่ไหมสีแดงจะเชื่อมอยู่กับสีฟ้ากับสีเขียวเท่านั้นแต่สีแดงจะไม่เชื่อมกับสีแดงเหตุผลเพราะว่า adjacent cell เขาจะไม่ให้นะครับเป็นเขาจะไม่ให้ใช้กลุ่มของช่องสัญญาณนะครับที่เป็นกลุ่มช่องสัญญาณเดียวกันนะครับไอตัวที่ติดกันจะไม่จะใช้คนละกลุ่มจากตัวอย่างเห็นไหมนะครับจะใช้คนละกลุ่มนะครับนะครับไอนี้เราเรียกมันว่าแบบที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าfrequency panning หรือ frequency reuse ความหมายเดียวกันนะครับนะครับ frequency panning หรือ frequency reuse ครับความหมายเดียวกันนะครับจากที่เราเรียนนะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์ใหม่เราทราบว่านะครับถ้าเกิดนะครับคลื่นนะครับคลื่นเวลามันกระจายตัวเนี่ยจากเสาอากาศนะครับถ้าเกิดเป็นเสาอากาศแบบนะครับ omnidirectional omni แปลว่ารอบนะครับ directional แปลว่าทิศทาง antenna แปลว่าเสาอากาศ omni directional แปลว่าเสาอากาศซึ่งแพร่กระจายนะครับแพร่กระจายคลื่นไปทุกทิศทุกทางนะครับเหมือนกับตัวอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวอาจารย์เพิ่มเข้าไปใหม่ได้นะครับนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเสาอากาศเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเป็น omnidirectional antenna เนี่ยเสาอากาศมันจะนะครับกระจายคลื่นไปทุกทิศทุกทางนะครับกระจายขึ้นไปทุกทิศทุกทางเหมือนกับถ้าเกิดคุณจะนึกภาพว่าคลื่นมันกระจายยังไงเหมือนกับสมมติคุณมีน้ำอยู่แล้วจากนั้นนะครับคุณโยนหินลงไปที่น้ำนะครับพอหินกระทบน้ำเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเกิดคลื่นเป็นวงกลมนะครับกระจายไปรอบนะครับจุดที่หินกระทบน้ำไอ้ตัวนั้นแหละครับนะครับเราอาจจะมองว่าการกระจายของคลื่นจากเสาอากาศแบบนะครับ omnidirectional antenna นั้นนะครับแพร่กระจายขึ้นเป็นแบบนั้นนะครับแต่เนื่องมาจากว่านะครับคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราสร้างเซลล์ขึ้นมานะครับเราสร้างเซลล์ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไอ้เซลล์เนี่ยเราจะสร้างเป็นแบบวงกลมนะครับเป็นแบบวงกลมซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีเบสสเตชันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับการกระจายคลื่นซึ่งไปทุกทางออกมาเป็นวงกลมแต่การดีแต่คุณลองนึกภาพดูนะครับแล้วการดีไซน์นะครับเซลล์ที่เป็นแบบวงกลมนั้นข้อเสียมันคืออะไรครับลองวาดดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์วาดไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาใหม่นะครับเอาสีดำก่อนนะครับสมมติเราดีไซน์เซลล์นะครับออกมาเป็นวงกลมเลยนะครับพื้นที่ให้บริการออกมาเป็นวงกลมนะครับเพื่อที่จะนะครับให้สอดคล้องกับนะครับให้สอดคล้องกับการกระจายของคลื่นนะครับการกระจายของคลื่นซึ่งการกระจายของคลื่นแบบที่เราพูดกันไปแล้วคือการกระจายของคลื่นนั้นออกมาเป็นวงกลมนะครับ
เป็นวงกลมเป็นวงกลมนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นวงกลมเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวงกลมเนี่ยเวลามันแพ็กแอเรียนะครับเวลามันแพ็กแอเรียเนี่ยคุณจะเห็นว่าวงกลมเนี่ยเวลามันแพ็กแอเรียเนี่ยมันจะมีแอเรียอยู่ตรงนี้อยู่ซึ่งเป็นแอเรียซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ได้ถูกนะครับครอบคลุมโดยไอ้วงกลมนี้วงกลมนี้แล้วก็วงกลมนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้เซลล์รูปร่างของเซลล์นะครับจะถูกออกแบบมานะครับให้มันเป็นเฮกซาโกนอลหรือหกเหลี่ยมเพราะว่านะครับมันนะครับใกล้เคียงนะครับกับเซลล์ที่มีรูปเป็นวงกลมนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะสะท้อนนะครับสะท้อนถึงธรรมชาติของการแพร่กระจายของคลื่นไอ้ตัวนี้เราไม่เอาเพราะว่าปัญหาก็แบบที่ผมบอกนะครับพื้นที่เนี่ยมันจะมีพื้นที่ครอบอยู่ฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็จะนะครับแทนที่อย่างนั้นเราก็จะออกแบบพื้นเซลล์มาเป็นนะครับหกเหลี่ยมนะครับซึ่งหกเหลี่ยมตัวนี้มันก็จะนะครับสามารถที่จะนะครับประมาณรูปแบบของเซลล์ที่เป็นวงกลมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าพอเราดีไซน์ออกมาเป็นหกเหลี่ยมปุ๊บนะครับดีไซน์มาเป็นหกเหลี่ยมปุ๊บอันนี้คือ adjacent cell นะครับพอดีเราไซน์ออกมาเป็นหกเหลี่ยมปุ๊บนะครับมันก็จะไม่มีพื้นที่นะครับมันก็จะไม่มีพื้นที่นะครับที่นะครับที่จะไม่ถูกให้บริการมันก็จะแพ็กนะครับพื้นที่ทั้งหมดโดยที่นะครับไม่มีช่องว่างเห็นไหมไม่มีช่องว่างซึ่งแตกต่างจากการใช้การออกแบบเซลล์มานะครับให้มีพื้นที่หรือรูปแบบเซลล์ออกมาเป็นวงกลมนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้นี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีนะครับข้อจำกัดของการรูปแบบเซลล์ที่จำเป็นที่จะต้องเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วนะครับหรือเฮกซากอนอลแล้วเพราะว่าเรามีนะครับเทคโนโลยีในการที่จะนะครับออกแบบนะครับให้เสาอากาศเนี่ยมันแพร่กระจายคลื่นนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่นะครับตามแบบที่เป็นจริงได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือพื้นที่เป็นสามเหลี่ยมหรือพื้นที่เป็นรูปอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะออกแบบนะครับเสาอากาศที่นะครับการแพร่กระจายคลื่นนั้นนะครับสอดคล้องกับพื้นที่ที่ให้บริการอยู่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจึงไม่ถูกนะครับจำกัดโดยการที่จะต้องออกแบบมาเป็นรูปหกเหลี่ยมแต่ยังไงเสียเวลาที่เราไปเห็นนะครับในหนังสือพิมพ์บ้างหรือในการ อธิบายระบบระบบคอนเซ็ปต์ของเซลล่าเขาก็จะนิยมใช้รูปหกเหลี่ยมก็ให้พึงทราบนะครับว่ารูปหกเหลี่ยมเนี่ยมาจากการนะครับประมาณนะครับของเซลล์ที่มีรูปเป็นจริงๆแล้วเป็นรูปเป็นวงกลมโดยการสมมุติว่านะครับเสาอากาศที่เราใช้นั้นเป็นเสาอากาศที่นะครับเป็นแบบง่ายที่สุดก็คือเป็นเสาอากาศที่แพร่กระจายคลื่นออกมาทุกที่ทุกทางนะครับนะครับนะครับเราเรียกนะครับนะครับเราเรียกนะครับพื้นที่ที่ให้บริการหรือ radio coverage area นะครับของเซลล์นะครับ
เราเรียกมันว่าฟุตปรินต์เราเรียกมันว่าฟุตปรินต์นะครับและโดยปกติเราจะคำนวณฟุตปรินต์เนี่ยนะครับออกมาโดยการใช้นะครับค่าที่ออกไปวัดจริงๆค่า measurement หรือเราจะใช้นะครับ wireless channel model นะครับหรือ wireless channel modelนะครับ wireless channel model ซึ่งก็คือ path loss แล้วก็ shadowing model นะครับเพื่อที่จะดูว่านะครับ radio coverage area นะครับ radio coverage area ของเรานั้นนะครับ radio coverage area ของเรานั้นหรือ footprint เนี่ยนะครับมีรูปร่างเป็นยังไงนะครับครอบคลุมได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเราจำได้ตอนที่เราเรียนนะครับเราเรียนShadowing นะครับคอนเซ็ปต์ของ Shadowing นะครับการออกแบบนะครับเซลล์นะครับการออกแบบเซลล์หรือการให้บริการไม่ว่าจะเป็นกำลังการส่งนะครับ based on footprint เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องพิจารณานะครับอัตราการเพิ่มขึ้นของความต้องการของการใช้งานนั่นก็คือความหมายคือว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับทิศทางนะครับเปอร์เซ็นเตจของพื้นที่การให้บริการนะครับรวมไปจนถึงนะครับขนาดของ power นะครับที่ใช้ในการส่งนะครับเราจำเป็นที่จะต้องนะครับพิจารณานะครับเราจำเป็นจะต้องพิจารณาอัตราการเติบโตนะครับอัตราการเติบโตของจำนวนนะครับจำนวนผู้ใช้นะครับจำนวนผู้ใช้นะครับการดีไซน์เซลล์นะครับการดีไซน์เซลล์จะต้องถูกดีไซน์นะครับจะต้องถูกดีไซน์เพื่อที่จะสามารถให้บริการนะครับกับยูสเซอร์หรือว่าตำแหน่งของโมบายนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่นะครับที่อยู่ตำแหน่งที่ได้รับกำลังการส่งต่ำสุดนะครับ serve the weakest นะครับwidgets mobile ภายใน footprint ภายใน footprint นะครับซึ่งปกติแล้วมันก็อยู่ตรงขอบเซลล์นั่นเองขอบเซลล์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับนักศึกษามีนะครับเซลล์อยู่นะครับเซลล์อยู่ปรากฏว่าไอ้เซลล์ของนักศึกษานั้นเราตั้งนะครับตั้งเบสสเตชันไว้ที่นี่นะครับระยะห่างนะครับที่ไกลที่สุดนะครับที่ไอ้ตัวเบสสเตชันตัวนี้จะให้ได้นะครับ
นะครับฟุตปรินท์ของมันก็คือแน่นอนฟุตปรินท์อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับมันอาจจะเป็นรูปร่างนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับรูปร่างอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแบบให้บริการมันอาจจะไม่ได้เปี๊ยะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับไอบริเวณไอตรงจุดซึ่งนะครับจะได้รับนะครับกำลังส่งต่ำสุดโดยปกติก็จะอยู่บริเวณขอบเซลล์นะครับเซลล์เอชนะครับจะอยู่ตรงบริเวณขอบเซลล์นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับถ้าเกิดเซลล์ของเรานั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับค่อนข้างที่จะยากยกตัวอย่างเช่นนะครับเซลล์รูปเซลล์ของเราอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเราจะใช้นะครับคอนเซปต์ของนะครับเซกเตอร์นะครับ directional antenna นะครับเพื่อที่จะใช้นะครับในการให้พื้นที่การให้บริการนะครับทุกตำแหน่งOmnidirectional coverage ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดพื้นที่อาจารย์เป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์อาจจะนะครับให้บริการโดยการเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์เป็นนะครับพื้นที่นะครับแล้วเราจะแตกต่างกันเพื่อให้บริการทั้งก้อนนะครับเพราะว่าการออกแบบนะครับเสาอากาศซึ่งให้มันแพร่กระจายเป็นสี่เหลี่ยมโดยตรงเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะตั้งเสาอากาศงี้เราให้มันเป็นแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นพื้นที่ของเซลล์ทั้งหมดออกมาเป็นเซกเตอร์นะครับแล้วในจากนั้นในแต่ละเซกเตอร์นั้นเราก็ออกแบบเสาอากาศมาให้เสาอากาศนั้นนะครับมันแพร่กระจายขึ้นแบบมีทิศทางอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นแพร่กระจายขึ้นแบบมีทิศทางนะครับแล้วก็คุม power มันซึ่งแน่นอนว่าเราจะเห็นได้ว่าจากการใช้นะครับเทคนิคนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับได้สิ่งที่เรียกว่านะครับ omnidirectional coverage นั่นก็คือได้พื้นที่ของการให้บริการนะครับครอบคลุมนะครับพื้นที่เซลล์ไม่ว่าจะรูปร่างของเซลล์เป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับคราวนี้นะครับเรากลับมานะครับดูการคำนวณนิดหนึ่งนะครับซึ่งการคำนวณก็ไม่ยากเลยนะครับสำหรับการ reuse นะครับกลับมานะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราพิจารณานะครับเซลลูลาร์ซิสเต็มนะครับซึ่งมีจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดS duplex channel นะครับทวนความจำนิดนึงนะครับ duplex นะครับ duplex channel ความหมายคือในการส่งนะครับติดต่อสื่อสารนะครับครั้งหนึ่งนะครับช่องสื่อสารนะครับจะใช้2ช่องนั่นคือช่องส่งกับช่องรับจะใช้แบนด์วิดนะครับ2ช่องนะครับอันนี้คือช่องนะครับส่งอันนี้คือช่องรับยกตัวอย่างเช่นตอนที่คุณโทรศัพท์นะครับคุยกันอยู่ไอ้ตรงนี้ก็อันนี้จะใช้ช่องสัญญาตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการส่งเสียงของคุณในขณะเดียวกันช่องสัญญาตัวนี้จะใช้สำหรับนะครับรับเสียงของคู่สนทนาของคุณฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า duplex channel ในกรณีถ้าเกิดมันเป็นอันนี้คือ voice traffic นะครับ voice traffic แต่ถ้าเกิดสมมติมันเป็นนะครับ
มันเป็นนะครับdata traffic ในกรณีที่เป็น data traffic นั้นเขาก็จะแบ่งนะครับออกมาเป็น2กลุ่มช่องสัญญาณอันนี้ก็เอาไว้อัปโหลดอันนี้ก็เอาไว้ดาวน์โหลดนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าคุณในกรณีของ duplex channel เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า duplex channel เนี่ยคุณจะสามารถนะครับพูดและฟังได้ในเวลาเดียวกันนะครับ duplex channel ใช้2 channel ในการส่งอีกและรับนะครับอันนี้เราเรียกว่า duplex channel อีกตัวนึงนะครับอีกตัวอีกช่องสัญญาณแบบนึงนะครับที่ไม่ใช่ duplex นะครับก็คือ simplex channel อันนี้ตัวทวนความจำนะครับ simplex channel นั้นในการส่งและรับนั้นนะครับในการส่งและรับนั้นจะใช้เพียงช่องสัญญาณเดียวช่องสัญญาณนี้ใช้ทั้งส่งและก็รับนะครับใช้ทั้งส่งและก็รับในกรณีนี้นะครับผู้ใช้คู่สนทนานั้นนะครับจะพูดได้หรือฟังเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณใช้นะครับวิทยุวอลนะครับซึ่งใช้ simplex channel ในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณพูดนะครับทุกคนจะฟังเพราะว่าทุกคนไม่สามารถจะใช้ช่องสัญญาณเดียวกันได้คุณไม่สามารถที่จะฟังได้ในเวลาเดียวกันเพราะคุณมีแค่ช่องสัญญาณเดียวหลังจากคุณเสร็จจากการพูดแล้วนะครับโดยปกติก็จะพูดโค้ดไปเพื่อให้คนอื่นพูดบ้างยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนพูดไปเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเสร็จปุ๊บคนอื่นที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันซึ่งเป็นคู่สนทนาคุณก็จะได้พูดบ้างในกรณีนี้เราเรียกว่า simplex นะครับตัวอย่างที่เราที่ช่วยเห็นอันนี้เราดูเพล็กนะครับ2ช่องสัญญาณรับและส่งนับเป็น1นะครับสมมุติถ้าเกิดเรามี S duplex channel นะครับเรามี S duplex channel นะครับในแต่ละเซลล์นะครับแต่ละเซลล์นะครับจะถูกจัดสรรนะครับจะถูกจัดสรรกลุ่มของ K channel นะครับดังนั้นนะครับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดจะเท่ากับ K คูณด้วยN โดยที่ N นะครับเป็นจำนวนเซลล์ตัวอย่างนะครับสมมติเอารูปนี้นะครับสมมุติว่าในรูปนี้ถ้าเกิดเราบอกว่า S ของเรามีค่าเท่ากับ70ช่องสัญญาณนะครับในแต่ละเซลล์ในกรณีนี้ N เท่ากับ7เซลล์1 2 3 4 5 6 7โอเคไหมครับ S เท่ากับ70ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้ K ก็เท่ากับ10ช่องสัญญาณนั่นก็หมายความว่าเราจะแบ่ง K 10ช่องสัญญาณนี้ไปยังที่นะครับ1เซลล์ดังนั้นเนี่ย S ก็แน่นอนเท่ากับ KN นะครับ N ตัวนี้คือจำนวนเซลล์ในเฉพาะนะครับพื้นที่บริเวณเล็กลักษณะนี้นะครับเราเรียก n นะครับเราเรียก n ไอ้ n cell ตัวเนี้ยนะครับ n cell ตัวเนี้ยซึ่งใช้ช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีนะครับซึ่งใช้นะครับช่องสัญญาณทั้งหมด
complete เลย complete นะครับ set ของช่องสัญญาณทั้งหมด available channel available frequency อาจารย์เขียนผิดนะครับขอลบก่อน available frequencyเราเรียกมันว่าคลัสเตอร์ในกรณีนี้จำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่เท่ากับเท่าไหร่ครับ70เราแบ่งให้กี่เซลล์ใช้7เซลล์แต่ละเซลล์ได้เท่าไหร่10ช่องสัญญาณเราเรียกไอ้ n เซลล์ตัวเนี้ยซึ่งใช้ช่องสัญญาณที่มีอยู่ทั้งหมดคือ70ช่องสัญญาณเราเรียกมันว่าคลัสเตอร์ไอ้ตัวนี้คลัสเตอร์ไอ้ตัวนี้ก็คลัสเตอร์ไอ้ตัวนี้ก็คลัสเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคลัสเตอร์ถ้าคลัสเตอร์ถูกใช้ซ้ำเอ็มครั้งภายในระบบภายในพื้นที่ที่ให้บริการทั้งหมดลองดูนี้จากตัวอย่างรูปนี้จากตัวอย่าง m เท่ากับเท่าไหร่ครับลองดูซิสมมติไอ้ตัวนี้คือพื้นที่ที่เราให้บริการนะนะครับ1 2 3เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่าง m มีค่าเท่ากับ3แต่นี่เนี่ยถ้าเกิดคลัสเตอร์นะครับถูกใช้นะครับถูกทำซ้ำ m ครั้งนะครับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดของ duplex channel นะครับจะมีค่าทั้งหมด c เท่ากับ m คูณด้วย k คูณด้วย n เท่ากับm คูณด้วย s จากตัวอย่าง c มีค่าเท่ากับ m เท่ากับเท่าไหร่ครับ3 k จากตัวอย่าง k เท่ากับ10ถูกไหมคูณด้วย10 n จำนวนเซลล์ที่อยู่ใน1คลัสเตอร์7ฉะนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับ210ช่องสัญญาณหรือจะมีค่าเท่ากับ m คืออะไรครับ3คูณด้วย s คือช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่คือ70เพราะเราใช้ช่องสัญญาณเดิมซ้ำในคลัสเตอร์นะครับทั้งหมด210เช่นเดียวกันนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับยิ่งเราใช้ซ้ำบ่อยครั้งเท่าไหร่นะครับยิ่งเราใช้ซ้ำบ่อยครั้งเท่าไหร่จำนวนช่องสัญญาณเราก็จะมีนะครับจำนวนมากขึ้นนะครับนะครับโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนะครับ nซึ่งเป็นขนาดของคลัสเตอร์ไซส์นะครับคลัสเตอร์ไซส์นะครับโดยทั่วไปนะครับเขาจะเซตนะครับเขาจะเซตขนาดของคลัสเตอร์ไว้ที่นะครับ4 7หรือ12ขึ้นอยู่กับนะครับ
สภาวะแวดล้อมของการให้บริการนะครับถ้านะครับขนาดของคลัสเตอร์ไซส์ซึ่งก็คือ n นะครับถูกลดในขณะที่เราสมมุติว่าขนาดไซส์ของเซลล์นะครับให้เป็นค่าคงที่นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับสมมติเรามี n เท่ากับ7นั่นก็คือใน1คลัสเตอร์มีทั้งหมด7เซลล์สมมุติเราลดนะครับเหลือนะครับเราลดลงเหลือเป็น n ใหม่เท่ากับ4เซลล์นะครับในกรณีนี้4เซลล์โดยที่เราสมมุติว่าขนาดเซลล์ไซส์ยังเท่าเดิมนะครับขนาดแสดงว่าพื้นที่ของคลัสเตอร์เป็นยังไงครับเล็กลงนะครับเพราะว่าเซลล์ไซส์เหมือนเดิมสมัยก่อนเซลล์มีอยู่ทั้งหมด7เซลล์7เซลล์นะครับทั้งหมด7เซลล์ขนาดเซลล์ไซส์เท่าเดิมแน่นอนพื้นที่มันก็ต้องเป็นสมมติพื้นที่ในแต่ละเซลล์เป็น1ตารางกิโลเมตรตอนแรกเซลล์ขนาดคลัสเตอร์มีทั้งหมด7ตารางกิโลเมตรนะครับพอเราลดลงนะครับลดลงเหลือแค่4เซลล์เซลล์ไซส์เท่าเดิมนะครับขนาดคลัสเตอร์ก็จะเหลือ4คูณ1เท่ากับ4ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งลดลงนะครับแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะนะครับให้บริการพื้นที่นะครับเท่าเดิมนะครับแสดงว่ามันจะมีคลัสเตอร์นะครับจะมีคลัสเตอร์มากขึ้นที่จะนะครับครอบคลุมพื้นที่การให้บริการยกตัวอย่างนะครับสมมติในเมืองหนึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด56ตารางกิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ของเมืองทั้งหมดมีทั้งหมด56ตารางกิโลเมตรสมมติถ้าเกิดเซลล์ถ้าเกิด1คลัสเตอร์นะครับใช้พื้นที่ทั้งหมด7ตารางกิโลเมตรเรามีทั้งหมดกี่คลัสเตอร์ครับถ้าเกิดในกรณีของคลัสเตอร์เท่ากับ7จำนวนคลัสเตอร์ก็มีทั้งหมด56หาร7ก็เท่ากับ8มีทั้งหมด8คลัสเตอร์ถูกไหมครับแต่ในกรณีถ้าเกิดสมมติเราลดขนาดคลัสเตอร์ลงแต่ขนาดเซลล์ยังคงเท่าเดิม n ใหม่ของเรานะครับก็จะเท่ากับ4ใช่ไหมครับแสดงว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือ4ตารางกิโลเมตรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทั้งหมดกี่คลัสเตอร์ครับก็56หาร4 14คลัสเตอร์เห็นไหมครับจำนวนคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นจาก8นะครับขึ้นมาเป็น14นะครับเสร็จแล้วเนี่ยการจำนวนคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยความหมายมันคืออะไรความหมายมันคือว่านะครับเกิดอะไรขึ้นครับสมมติใน1คลัสเตอร์นะครับจากตัวอย่าง1คลัสเตอร์นะครับเราใช้ช่องสัญญาณทั้งหมด70ช่องสัญญาณนะครับเราใช้70ช่องสัญญาณดังนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดในเมืองนั้นในเมือง56ตารางกิโลเมตรนะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับ1คลัสเตอร์7นะครับถ้าเกิดใน1คลัสเตอร์เนี่ยเราใช้จำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดคือ70ช่องสัญญาณแสดงว่าถ้าเกิดเราใช้ขนาดซัสคลัสเตอร์ทั้งหมด7เซลล์นะครับเราจะได้8คลัสเตอร์แสดงว่าเรามีช่องสัญญาณทั้งหมดกี่ช่องครับ
8คลัสเตอร์ในแต่ละคลัสเตอร์ใช้70ช่องสัญญาณคือทั้งหมดเราก็ได้ทั้งหมด560ช่องสัญญาณใน1เมืองแต่ถ้าเกิดเราลดขนาดของคลัสเตอร์ลงเหลือ4นะครับแน่นอนว่าจำนวนช่องสัญญาณต่อใช้ต่อ1คลัสเตอร์เท่าเดิมคือ70แต่คราวนี้เราได้ทั้งหมดเรามีทั้งหมด14คลัสเตอร์ใช่ไหมครับเราจะได้เท่าไหร่980ช่องสัญญาณเกิดอะไรขึ้นครับ capacity ของเราเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนช่องสัญญาณที่เราให้จำนวนช่องสัญญาณที่เราได้มาเพิ่มขึ้นจากการให้บริการของเราเพิ่มขึ้นจาก980จาก560ขึ้นมาเป็น980นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการเพิ่มจำนวนคลัสเตอร์ขึ้นมานะครับการเพิ่มจำนวนคลัสเตอร์ขึ้นมามันไม่ได้มีผลดีของการเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณอย่างเดียวแต่มันมีผลเสียมาด้วย no free lunch นะครับนั่นก็คือลองดูรูปนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราลดนะครับถ้าเกิดเราลดนะครับเราลดถ้าเกิดเราลดจำนวนนะครับเราลดจำนวนเซลล์ลงจาก7ลงเหลือ4แสดงว่าพื้นที่เนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ยมันจะถูกแพ็กกันใกล้กันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิจารณาสีเหลืองเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากนะครับเราเปลี่ยนจาก7ลงมาเป็น4เนี่ยมันจะนะครับพื้นที่มันจะใกล้กันมากขึ้นนะครับเซลล์ที่ใช้กลุ่มของคลื่นความถี่เดียวกันจากการ reuse แบบที่เราพูดกันไปตะกี้นะครับมันจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นเมื่อมันอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับจากที่เราเรียนกันไปนะครับ power นะครับ power นะครับ power ถ้าเกิดมันไม่ห่างกันเป็นระยะทางเพียงพอนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้คลื่นตรงนี้ระยะห่างไม่ไกลคุณจะเห็นได้ว่านะครับ power ที่ใช้ F1 ที่จุดนี้กับ F1 ที่จุดนี้มันยังลงมาไม่ต่ำเลยมันยัง power ที่จุดนี้ยังสูงอยู่แต่ปรากฏว่ามันได้ถูกการ reuse แล้วแสดงว่าไอ้ power ที่จากนะครับอีกเซลล์นึงที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันมันจะมากวนจะเกิดนะครับสิ่งที่เรียกว่านะครับ co-channel interference หรือสัญญาณรบกวนที่มาจากการใช้นะครับเป็นสาเหตุจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอกันนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือยิ่งเรามีคลัสเตอร์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีcore channel interference มากขึ้นหรือนะครับสัญญาณรบกวนนะครับที่มาจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะเลือกใช้นะครับขณะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่า trade off หรือได้อย่างสีอย่างนะครับระหว่างการใช้นะครับคลัสเตอร์ที่มีจำนวนเซลล์น้อยนะครับแล้วเราสามารถเพิ่มนะครับ capacity ขึ้นได้นะครับกับนะครับระดับนะครับระดับของสัญญาณรบกวนที่มาจากนะครับช่องสัญญาณเดียวกันฉะนั้นเราต้องเทรดออฟระหว่างนะครับเทรดออฟเทรดออฟนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือถ่วงดุลนะครับถ่วงดุลหรือว่าได้อย่างสี่อย่างนะครับ trade off ถ่วงดุลระหว่างนะครับจำนวนนะครับ capacity ของผู้ใช้ที่เราจะได้จากการเพิ่มนะครับจำนวนการใช้ใหม่หรือการ reuse ก็แบบที่จำบอกนะครับเราต้องการให้ m มัน
PM หรือการใช้เนี่ยมันสูงมันสูงได้ยังไงก็ลดขนาดคลัสเตอร์ลงมานะครับลดขนาดนะครับ N ลงมาอันนี้สมมุติว่าขนาดเซลล์ไซส์เท่าเดิมนะครับลดขนาดของ N ลงมาแล้ว M ตรงนี้นะครับลดเราก็จะได้ M ใหญ่ขึ้นนะครับในพื้นที่ก่อนการให้บริการจากตัวอย่างที่อาจารย์ให้นะครับฉะนั้นเนี่ยจำนวนผู้ใช้เราก็จะเยอะขึ้นเราต้องเทรดออฟกับนะครับระดับนะครับระดับของนะครับโคชแนลอินเตอร์เฟอเรนซ์แปลว่านะครับสัญญาณรบกวนโคชแนลอินเตอร์เฟอเรนซ์ตัวนี้แปลว่าสัญญาณรบกวนโคชแนลตัวนี้ความหมายคือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับในมุมมองของการลดสัญญาณรบกวนนะครับในมุมมองของการลดสัญญาณรบกวนนะครับนะครับเรานะครับเราต้องการนะครับ n ให้ใหญ่ที่สุดpossible อันนี้สำหรับการลดสัญญาณรบกวนแต่ในขณะแต่ในมุมมองของการเพิ่มนะครับ capacity หรือจำนวนผู้ใช้เราต้องการให้ n น้อยที่สุดนะครับฉะนั้นนี้ในการออกแบบระบบนะครับการในการออกแบบระบบนั้นมันจึงเป็นอะไรที่เราจะต้องถ่วงดุลให้ดีนะครับระหว่างจำนวนผู้ใช้ที่เราได้เพิ่มขึ้นแล้วก็นะครับสัญญาณรบกวนที่เราจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งมันใกล้กันปุ๊บใช้กันมันก็จะกวนกันนะครับมันก็จะกวนกันกวนกันเสร็จปุ๊บบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับหรือคุณภาพของการให้ของการติดต่อสื่อสารก็จะไม่ดีนะครับเรานิยามนะครับเรานิยาม frequency นะครับ reuse factor frequency reuse นะครับ factor นะครับว่ามันคือ1ต่อ n นะครับการคำนวณนะครับการคำนวณนะครับขนาดของเซลล์นะครับจำนวนเซลล์ที่อยู่ใน1คลัสเตอร์นั้นเราคำนวณได้จาก n เท่ากับ i กำลัง2บวกนะครับ i คูณด้วย j บวก j กำลัง2นะครับโดยที่นะครับ i และ j เป็นอินทิเจอร์นะครับij คืออะไรเดี๋ยวดูรูปนี้นะครับการที่เราจะดูว่าใน1คลัสเตอร์นั้นมีขนาดเซลล์เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะดูโดยการนะครับวัดนะครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะดูว่าจำนวนใน1คลัสเตอร์เนี่ยใน1คลัสเตอร์ของเราเนี่ยนะครับมีจำนวนนะครับเซลล์จำนวนเซลล์เท่ากับเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ทำก็คืออันดับแรกนะครับเราแบ่งวงกลมออกมาเป็น60องศาเห็นไหมครับ60องศาจากตัวอย่างพอเราแบ่งออกมาปุ๊บนะครับเราเคลื่อนที่ไปในแต่ละ direction ในแต่ละมุมของ60องศาในกรณีนี้สมมติถ้าเกิดอาจารย์พิจารณาการเคลื่อนที่ไปในแนวนี้นะครับในกรณีนี้จากตัวอย่าง i มีค่าเท่ากับนะครับ1 2นะครับ i มีค่าเท่ากับ2นะครับเคลื่อนที่ไปนะครับ1 2เสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นนะครับให้ลากเส้นนะครับเคลื่อนที่ไปคุณจะเห็นได้ว่าเวลาเคลื่อนที่ไปในแนวลักษณะนี้คุณจะเคลื่อนที่ไปนะครับ2 1 2นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับวัดทวนเข็มนาฬิกามาอีก60องศาแล้วเคลื่อนที่ไปฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าจากนี้
อันนี้วัดทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาอันนี้คุณก็จะได้อันนี้ก็คือ60องศาถูกไหมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็นะครับวัดทวนเข็มนาฬิกาอันนี้นะครับอันนี้ทวนเข็มนะนะครับอันนี้ตามเข็มนาฬิกาอันนี้clock swipe นะครับ clock swipe ทวนเข็มนาฬิกา counter clock swipe CCW นะครับอันนี้คือทวนเข็มนาฬิกา60องศาแบ่งก่อน60 60 60 60 60 60เห็นไหมแบ่ง60 60 60 60 60จากนั้นเคลื่อนที่ไปในแต่ละแนวของการแบ่ง60ในกรณีนี้ i เท่ากับ1 2เห็นไหมนับ1 2 1 2โอเคไหมครับ1 2นะครับจากนั้นนะครับวัดทวนเข็มนาฬิกา60องศาแล้วนับขึ้นไปจนกว่าที่จะเจอนะครับเซลล์ซึ่งใช้นะครับช่องสัญญาณเดียวกันกับไอตัวที่เราใช้เป็นตัวกลางในรูปนั้นคุณจะเห็น A เห็นไหมครับ A ซึ่งจะเป็นเซลล์ที่มีสีขาวถูกไหมครับเซลล์ที่มีสีขาวในกรณีที่เซลล์ที่มีสีขาวนั้นคุณจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ไปเพื่อที่จะไปหาเซลล์อีกเซลล์ A ซึ่งใช้นะครับช่องสัญญาณกลุ่มเดียวกันนั้นเราเคลื่อนที่ไปตามแนว60องศาใช่ไหมหนึ่งสองแล้วจากนั้นนะครับเคลื่อนที่ไปนะครับเคลื่อนที่วัดทวนเข็มนาฬิกาอีก60องศาแล้วจากนั้นเคลื่อนที่ไปกรณีนี้ J เท่ากับเท่าไหร่ครับ I คุณจะเห็นได้แล้ว1 2ถูกไหมครับจากนั้นวัดทวนเข็มนาฬิกา60องศาแล้วเคลื่อนที่ไปในแนวนั้นมันจะเป็น J J เท่ากับ1โอเคไหมครับตรงนี้จากตัวอย่างนี้คุณจะเห็นว่า I เท่ากับ2 J เท่ากับ1อ่ะอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเรามาดูในแนวนี้นะครับเคลื่อนที่ไปในแนวแกนสีแดงนะสีแดงนะเห็นไหม1 2ใช่ไหมครับ2i เท่ากับ2จากนั้นนะครับพอเคลื่อนที่ไปเสร็จปุ๊บวัดทวนเข็มนาฬิกาหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากสีแดงมา60องศาฉะนั้นก็จะมาแนวนี้แล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเคลื่อนที่มาในแนวนี้อีกนะครับก็จะเจอในกรณีนี้ j เท่ากับ1 1นะครับเคลื่อนที่มา1คุณจะเจอ A ซึ่ง A เหล่านี้เนี่ยมันคือนะครับเซลล์ที่ใช้ช่องสัญญาณเดียวกันกับช่องสัญญาณที่คุณมองอยู่เป็นจุดกลางคือช่องสัญญาณตัวนี้นะครับเป็นจุดกลางดังนั้นเนี่ยจากตัวอย่าง N จะมีค่าเท่ากับ I กำลัง2บวก I คูณด้วย J บวก J กำลัง2ในกรณีนี้ I ก็คือ2กำลัง2บวก I คือ2คูณด้วย J คือ1บวกด้วย J กำลัง2คือ1ก็เท่ากับ2 2เป็น4บวก2บวก1ขนาดของเซลล์คือ4 5 6 7 7เซลล์ต่อ1คลัสเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยไอการคำนวณนะครับขนาดของคลัสเตอร์นะครับการคำนวณขนาดของคลัสเตอร์นั้นก็คือเราคำนวณโดยใช้ N นะครับใช้ N N ตัวนี้เท่ากับ I กำลัง2บวก I คูณ J บวก J กำลัง2โดยที่ I ตัวนี้ก็คือนะครับi กับ j ตัวนี้ก็คือจำนวนเซลล์ที่เรานับไปในแต่ละ direction เพื่อจะไปถึงนะครับเซลล์ที่ใช้ความถี่ร่วมกันกับไอเซลล์ที่เราพิจารณาอยู่นะครับนี่คือการคำนวณนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะวางขนาดวางกลุ่มของเซลล์ได้เลยนะว่ากลุ่มของเซลล์ตัวไหนนะครับเซลล์ตัวไหนที่จะใช้กับคลื่นความถี่เดียวกันอันนี้ชั้น A ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คุณก็เคลื่อนที่ไปอย่างนี้ปุ๊บคุณก็รู้เลยว่าโอเคไอ้ตัวนี้ A ฉันก็จะให้ตัวนี้ A จากนั้นถ้าเกิดคุณดีไซน์ว่าคุณจะให้จำนวนของเซลล์ใน1คลัสเตอร์มีค่าเท่ากับ7ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คุณก็7แล้วฉะนั้นเนี่ยไอ้เซลล์ไหนที่คุณจะให้ความถี่ใช้ขึ้นความถี่กลุ่มเดียวกับ A คุณก็วัดไป2 1A 2 1 A 2 1 A 2 1 A 21A 21A โอเคไหมครับคุณก็สามารถที่จะคำนวณได้ว่าไอ้ตัวไหนที่คุณจะนะครับให้ใช้กลุ่มของความถี่เดียวกันโอเคนะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับพื้นฐานของนะครับระบบเซลล่าเราเรียกมันว่านะครับการคอนเซ็ปต์ของการ reuse นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับในเลคเชอร์ต่อไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับการ
frequency reuse หรือ frequency banding ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังเนื้อหาต่อไป